อาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์ขึ้นแท่นทำรายการซุปตาพาพิสูจน์ทั้งช่องดังพร้อมอัปเดตภาพยนตร์โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้าฉายเร็วๆนี้เรียกได้ว่านอกเหนือจากการมีความเชี่ยวชาญในด้านโหราศาสตร์ค่ะหรือการทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิงแล้วอาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์ค่ะยังได้ออกซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองค่ะและยังได้มาขึ้นโชว์ร้องเพลงค่ะในงานคอนเสิร์ตการกุศลค่ะส่งทำไม่สุขใจส่งให้ถึงแม่ค่ะงานนี้อาจารย์หนึ่งค่ะมาพร้อมศิลปินเด็กมากความสามารถอย่างน้องมินณัฐนิชาเจ้าของซิงเกิลเพลงเด็กแล้วไงและน้องพีกฤตเมธที่กำลังจะมีซิงเกิลปาร์ตี้อกหักค่ะนอกจากนี้อาจารย์หนึ่งค่ะยังได้อัปเดตผลงานภาพยนตร์เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะที่กำลังจะเข้าโรงฉายเร็วๆนี้พร้อมทั้งรายการใหม่ซุปตาพาพิสูจน์ทางช่องดังและในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะยังเตรียมปล่อยซิงเกิลเพลงเพ้อค่ะให้แฟนๆได้ฟังกันอีกด้วยงานนี้เรียกได้ว่าปังแบบโปรเจกต์นั้นๆกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เตรียมมา2เพลงครับแต่เป็นเพลงออกแนวรักซึ้งแล้วก็เศร้านิดนึงกินใจหน่อยๆนะชื่อเพลงว่าเพ้อและอีกเพลงนึงก็อีกนานแค่ไหนซึ่ง2เพลงนี้เราแต่งขึ้นมาครับก็เลยว่างานนี้ก็เลยมาร้องทั้ง2เพลงเลยมันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกบางทีเราอยากเอาอินเนอร์ความรู้สึกสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาแต่งเป็นเพลงใช่บางอย่างเราไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้แต่มันออกมาเป็นเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยากถ่ายเทหรือแบบว่าอยากเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับในเนื้อหาของเพลงตรงนี้ตอนนี้มีรายการเป็นรายการนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนาะใช่ฮะเป็นรายการท่องเที่ยวที่จะพาไปไหว้พระด้วยแล้วก็คือออกแนววัยรุ่นนะไม่ได้แบบว่าไหว้พระจ๋าหรือมูเตลูมากอะไรเงี้ยทางช่องใหญ่ครับผมฝากติดตามด้วยใช่ครับภาพยนตร์ตอนนี้ก็จะมีเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะที่กำลังจะฉายรู้สึกว่าจะฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่ใกล้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีงานเปิดตัวนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องตามตามมาสวัสดีค่ะเด็กหญิงณัฐนิชาแก่นประกอบค่ะมี Coffee Melody ที่ช่อง3ค่ะแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองชื่อว่าเด็กแล้วไงค่ะแล้วก็มี Bad Social สนุกมากแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ซุ้มมาดามด้วยครับครับสวัสดีครับผมพีกิตเมธนะฮะวันนี้ก็จะมีผลงานเรื่อง Bad Social ที่ว่าแสดงกับน้องไมมินแล้วก็เพลงที่กำลังทำแต่ยังเสมอต้นเสมอปลายทุกอย่างครับแต่ก็คือว่าเราก็เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆในวงการบันเทิงครับตรงไหนที่เราสามารถทำได้คือหนึ่งเนี่ยมันมาจากความฝันด้วยในสิ่งที่เราอยากก้าวเข้ามาสู่จุดนี้นะครับแล้วก็มันเป็นความสุข2อันบวกกันมันก็เลยทำให้เราเดินมาได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็คิดว่าจะทำผลงานไปต่อเรื่อยๆครับมีครับขออุบไว้ก่อนยังไงแล้วเดี๋ยวฝากติดตามกันแต่ต้องบอกว่าท็อปจริงท็อปจริงฮะโอ้การแบ่งเวลานี้ต้องบอกว่าพอถึงที่นอนทีไรก็คือหลับเลยสลบเลยนะฮะแบ่งเวลาได้ครับเพราะเราทำจนชินแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นหรือว่าจะเป็นช่วงงานเรามีเขาเรียกอะไรดีเรามีตารางของเรามีการจัดระเบียบของเราอยู่ตลอดมีทั้งคนนอกแล้วมีทั้งคนในก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับก็อีกหลายโปรเจกต์นะฮะที่เราตั้งใจไว้ที่จะทำกับซุ้มมาดามด้วยแล้วก็หลายที่ด้วยนะครับแต่ก็ตั้งใจในการทำผลงานออกมาให้มันดีที่สุดนะฮะถ้าอยากร่วมงานกับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้ที่ทางซุ้มมาดามได้เลยครับหนึ่งช่องทางเลยครับแล้วก็ฝากผลงานของอาจารย์ตอนนี้ผลงานเพลงนะฮะเพ้อกำลังเจาะ MV ในวันที่27นี้โอ้โหอาจารย์เล่นเองเลยเล่นเองเลยเล่นเป็นนางเอกเองเลยหล่อมากรู้สึกว่าฮอร์โมนตรงกันมาก แต่จะแซ่บขนาดไหนต้องไปติดตามนะใน MV ต้องบอกว่าสยิวกิ้วคือถ่ายแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกวันนี้ยังคิดถึงการถ่าย MV อยู่เลยนะฮะความรู้สึกนั้นยังอยู่นะฮะแต่น่ารักเข้าไปดูมันเป็นผลงานที่อาจารย์อยากถ่ายทอดความรู้สึกเรื่องของเนื้อหาของเพลงออกไปคืออยากให้ทุกคนได้อิงกันนะอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะครับผม